สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะรองรับแอปเป่าตังโครงการคนละครึ่งเราชนะมาตรา33นะครับและแอปธนาคารต่างๆก็สามารถใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีประกัน12เดือนและมีประกันหน้าจอแตกจากบริษัท Cloudcare Service ด้วยนะครับมาดูที่ตัวกล่องนะครับจากดูรูปทรงน่าจะสังเกตได้นะครับว่าตัวนี้การวางกล้องจะเป็นแบบเจาะรูนะครับหรือ Dot Not Display ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก่อนหน้านี้ iTel Vision 1จะเป็นแบบ Water Dot Full Screen ก็คือจะมีติ่งตรงนี้ตอนนี้ไม่มีติ่งแล้วนะครับเปลี่ยนปุ๊บเป็นแบบนี้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือ iTel Vision 2นะครับลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่ณเดได้มาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับมาดูสเปคที่หลังเครื่องนะครับสเปคคร่าวๆก็คือตัวนี้จะเป็น Android 10 Version Go Edition นะครับหน้าจอขนาด 6.6 นิ้วแบบ HD Plus นะครับรอม 64GB RAM 3GBมีแบต 4,000 มิลลิแอมป์นะครับมีระบบ AI Power Master นะครับจัดการเกี่ยวกับเรื่องแบตให้เราด้วยนะครับตัวเครื่องบาง 8.3 มิลนะครับ CPU Octa Core 8แกนสมองนะครับความเร็ว 1.6 กิกะเฮิรตซ์กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลังจะมี3ตัวนะครับความละเอียดสูงสุดก็คือ13ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วนะครับสำหรับตัวกล่องคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของเข็มจิ้มซิมนะครับรูปร่างของเข็มจิ้มซิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัตรรับประกันนะครับจะเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันนะครับแล้วก็มีให้เราใส่หมายเลขรุ่นชื่อที่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือเคสนะครับสำหรับตัวเคสที่แถมมาก็จะเป็นแบบพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ดูเป็นขุ่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบลองใส่กันอีกทีนะครับตัวเครื่องเราวางไว้ก่อนนะครับจะมีหูฟังแถมมาสำหรับตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นแบบอินเอียร์สำหรับสายชาร์จหัวจะเป็นแบบไมโคร USB นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะเป็นแบบหัวกลมตัวนี้จะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์1แอมป์หรือ5วัตต์นะครับสำหรับข้างในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Vision 2หน้าจอ 6.6 นิ้ว HD Plus นะครับ Dot Not Full Screen RAM 3GB ROM 64GB รองรับ 4G LTE นะครับและนี่ก็คือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสำหรับสีที่ณเดได้มาก็คือสี Deep Blueสำหรับสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่2สีนะครับก็คือสี Gradient Green นะครับแล้วก็สี Deep Blue นะครับพื้นหลังนะครับก็จะเป็นทำแบบเป็นเหมือนกับผิวด้านนะครับแล้วก็มีลาย Texture นะครับรู้สึกว่าจะลดรอยนิ้วมือนะครับแบบนี้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นถาดใส่ซิมนะครับสำหรับถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3ช่องนะครับก็คือสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้อีก1อันนะครับความจุสูงสุดของเมมโมรี่การ์ดที่สามารถใช้งานได้ก็คือ128กิกสำหรับที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะไม่มีช่องไมค์ตัดเสียงนะครับมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบไมโคร USB นะครับช่องไมค์แล้วก็ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด 3.5 นะครับมาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีกล้องอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์มาโครความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์เดฟเอาไว้วัดชัดตื้นชัดลึกนะครับส่วนเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์นะครับพิมพ์คำว่า AI นะครับมีเขียนว่า Triple Camera นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟแฟลชนะครับที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นในส่วนของสแกนนิ้วนะครับมาดูที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะมีกล้องแบบเจาะรูแบบนี้ในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองใส่เคสกันดูนะครับหลังจากที่ใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เคสแล้วนะครับ
ดูไม่หนานะครับพอดีกับขอบของเลนส์กล้องเลยนะในส่วนของสแกนนิ้วนะครับตรงนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเว้าลงดูแน่นกระชับนะครับคิดว่าถ้าเป็นเคสซิลิโคนนะครับน่าจะได้การป้องกันที่น่าจะดีกว่าเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับดูตรงนี้นะครับเป็นรอยฟิล์มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดเครื่องพร้อมกันเลยนะครับเปิดเครื่องมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลือกภาษาได้เลยนะครับอุ้ยการทัดลื่นอยู่นะมีหลายภาษาเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือกภาษาไทยแล้วกันกดเริ่มต้นรุ่นนี้นะครับ Wi-Fi จะรองรับเฉพาะคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับ Wallpaper สีเขียวนะครับดูการทัดโอเคอยู่นะหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับมาดูในส่วนของความจุของตัวเครื่องก่อนนะครับว่าลอม 64 กิกจะเหลือพื้นที่ในการใช้งานเท่าไหร่นะครับจากพื้นที่แรม 3 กิกนะครับจะเหลือให้เราใช้งานอยู่ 2.12 กิกนะครับแล้วก็ลอม 64 กิกจะเหลือให้เราใช้งานได้อีก 56.35 กิกนะครับเข้ามาดูในส่วนของระบบนะครับหน้าจอแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป CPU แรมพื้นที่นะครับเช็ค Android นะครับโอเคเป็น Android 10นะครับ Go Edition เดี๋ยวได้ลองต่อเน็ตแล้วก็ลองใช้งานดูแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ณเดย์บอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับแอปเป๋าตังหรือพวกแอปธนาคารต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับมาดูในส่วนของการทดสอบลองใช้งานเบื้องต้นนะครับอันนี้คือ Facebook นะครับเดี๋ยวลองปัดแบบเร็วๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน Facebook นะครับสำหรับ Instagram นะครับสำหรับ IG นะครับจังหวะในการเลื่อนฟีดนะครับก็จะประมาณเดียวกันกับ Facebook เลยนะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้แบบลื่นปื๊ดขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้งานตามปกติก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สบายๆนะครับลองดูตัวอักษรนะครับมาดูในส่วนของ TikTok นะครับสำหรับการใช้งานของโซเชียลนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับ Facebook Instagram TikTok ถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับ YouTube นะครับสามารถดูความละเอียดสูงสุด 1080p 60 เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาดูในส่วนของมัลติทัชนะครับจะสามารถทัชได้5จุดนะครับเดี๋ยวทดสอบให้สำหรับการทัชได้อยู่นะครับมาดูสเปคของตัวเครื่องบ้างนะครับตัว CPUตัวนี้จะใช้เป็นของ Unisoc SC9863A นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับอยู่ที่ 720x1600 นะครับความละเอียดของพิกเซลจะอยู่ที่293นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ตัว GPU จะใช้ของ PowerVR GE8322 ตัวนี้ Refresh Rate จะอยู่ที่60นะครับในส่วนของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับมาดูในส่วนของกล้องคร่าวๆนะครับก็จะมีโหมดวิดีโอสั้นนะครับวิดีโอรูปภาพพอร์เทรตนะครับเป็นการถ่ายแบบหน้าฉลังเบอร์นะแบบมีมาโครขั้นสูงด้วยเหรอโอ้
มีอะไรอีกไหมมีพาโนรามาโหมดกลางคืนนะครับ HDR มืออาชีพอันนี้ก็คือในส่วนของกล้องหน้านะครับก็จะมีการระบุเพศแล้วก็อายุด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ AI นะครับการปรับแต่งสำหรับการทดสอบเครื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในเดย์ขอตัวไปทำการทดสอบการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีนะครับสำหรับราคาเปิดตัวของ iTel Vision 2นะครับแรม 3GB ROM 64GB นะครับจะอยู่ที่ 3,190 บาทนะครับก็ถือว่าราคาคุ้มค่าในอีกระดับนึงที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่ามีเกี่ยวกับเรื่องประกันหน้าจอแตกให้เราด้วยแล้วก็ใช้ในส่วนของแอปธนาคารได้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามตรงนี้แล้วเลือกที่กระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดเลยเวลาที่ณเดลงข่าวสารหรือว่าเวลาที่ณเดลงคลิปใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนตึ้งๆๆเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าตอนนี้ณเดได้ทำการลงคลิปใหม่แล้วถ้าใครชอบคลิปไหนอย่าลืมกดถูกใจให้ณเดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ